ซ่อนส่วนหัวและจะทำให้ลำตัวแบนราบกับพื้นพร้อมกับชูส่วนหางม้วนงอขึ้นสูงและจะสามารถว้าวสวยใช่ไหมครับเพื่อนๆน่าตาจิ้มดีมากเลยงูก้นครบนะครับจะเป็นงูเห่าไทยเจ้างูลายสาบคอแดงนี่มีพิษรุนแรงเรารู้จักชนิดงูมันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะผมก็จะนำเจ้างูปีแก้วนี่ไปปล่อยมันแข็งแรงมากๆนะครับผมจะปล่อยมันกลับเข้าสู่ถิ่นที่อยู่อาศัยของมันนะครับนี่คืองูปิงตัวแรกและนี่ก็คือเจ้างูสายม่านพระอินทร์นะคะสวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่กับเอกในรายการเปิดสมองสองโลกว่างวันนี้เอกจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับเจ้างูก้นขบกันนะครับและเมื่อคุณผู้ชมพร้อมแล้วเชิญไปรับชมกันได้เลยครับงูก้นขบเป็นงูที่ถูกส่งต่อความเชื่อกันมาตั้งแต่โบราณว่าเป็นงูที่มีพิษร้ายแรงและด้วยพฤติกรรมที่งูก้นขบเองนั้นชอบชูหางในการขู่ศัตรูจึงยิ่งทำให้คนสมัยก่อนนั้นเชื่อกันไปว่าหางของมันนั้นก็มีพิษเช่นเดียวกันและสามารถต่อยและปล่อยพิษได้เช่นเดียวกับหัวของมันนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วงูก้นขบนั้นจะมีพิษร้ายแรงเหมือนกับความเชื่อที่ถูกส่งต่อกันมาตั้งแต่โบราณหรือไม่นั้นวันนี้ทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างได้รวบรวมข้อมูลของเจ้างูก้นขบมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันโดยละเอียดแล้วครับงูก้นขบแท้จริงแล้วเป็นงูที่ไม่มีพิษและไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์เลยสักนิดเดียวงูก้นขบนั้นจะมีลักษณะลำตัวเป็นทรงกระบอกเมื่อโตเต็มที่มีความยาวได้ถึง100เซนติเมตรลำตัวจะมีสีดำแกล้มม่วงและจะมีลายสีขาวอมส้มเป็นป้องๆใต้ท้องนั้นจะมีลายสีขาวเป็นป้องๆสลับกันคล้ายตารางมคธส่วนหางนั้นจะมีขนาดใหญ่พอๆกับส่วนหัวเกล็ดลำตัวนั้นเมื่อกระทบกับแสงไฟจะสะท้อนแสงเป็นสีรุ้งคล้ายกับงูแสงอาทิตย์โดยงูก้นขบนั้นเมื่อตกใจหรือถูกศัตรูคุกคามจะพยายามซุกซ่อนส่วนหัวและจะทำให้ลำตัวแบนราบกับพื้นพร้อมกับชูส่วนหางม้วนงอขึ้นสูงและจะสามารถมองเห็นสีส้มในส่วนใต้หางได้ทำให้ดูน่ากลัวเหมือนกับงูพิษที่กำลังแผ่แม่เบี้ยอยู่นั่นเองทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการข่มขู่ศัตรูให้กลัวนั่นเองแต่มนุษย์กลับเข้าใจผิดว่างูก้นขบนั้นมีสองหัวและสามารถกัดและฉกหรือต่อยได้จากหัวและหางแต่จริงๆแล้วงูก้นขบนั้นกลับไม่มีพิษเลยจะมีก็เพียงแต่พฤติกรรมในการป้องกันตัวที่เลียนแบบคล้ายกับงูพิษเท่านั้นเองพฤติกรรมโดยแท้จริงแล้วงูก้นขบนั้นจะเป็นงูที่ไม่ดุร้ายและไม่ก้าวร้าวเลยสักนิดเดียวสำหรับผู้ที่รู้จักพฤติกรรมของงูก้นขบดีก็จะสามารถจับงูก้นขบขึ้นมาเล่นหรือศึกษาได้โดยที่งูก้นขบนั้นจะไม่ทำอันตรายได้เลยสักนิดเดียวและเมื่องูก้นขบถูกจับขึ้นมาหรือถูกคุกคามมากๆก็มักจะแกล้งตายโดยการพลิกนอนหงายท้องได้อีกด้วยงูก้นขบนั้นสามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยโดยจะอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำตามพื้นที่เปียกและชื้นเช่นตามชายน้ำหรือตามชายคลองเป็นต้นงูก้นขบนั้นจะเป็นงูที่ชอบกินปลาไหลเป็นพิเศษและจะสามารถกินอาหารได้หลากหลายเช่นปลากบเขียดและงูที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นต้นเป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่ได้รับชมเรื่องราวของเจ้างูก้นขบกันไปแล้วคุณผู้ชมมีประสบการณ์ในการพบเจอเจ้างูก้นขบกันมาบ้างไหมครับสามารถแสดงความคิดเห็น
และคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอหน้าคุณผู้ชมอยากให้เอกนำสัตว์ชนิดใดมานำเสนออีกนั้นก็สามารถแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์กันเข้ามาได้เช่นกันนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมองสองโลกว่างด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอกต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ